ารทั้งประเทศและพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนวันนี้ผมมาแถลงข่าวจริงๆก็เหมือนกับเปิดตัวเป็นทางการนะครับจริงๆเราก็ทำมาพอสมควรนะครับทำมาหลายครั้งหลายคราแล้วก็ติดต่อประสานงานช่วยเหลือกันมาตลอดก็คงเป็นงานสาธารณประโยชน์มันได้เกี่ยวกับประชาชนทั้งหมดแล้วครับเราก็เลยมาร่วมกันเนี่ยผมอยากให้ผมเรียกสตาร์พิพเปิ้ลแล้วกันนะพิพเปิ้ลได้คุยและการจัดจำหน่ายช่องทางทั้งออนไลน์ออฟไลน์ต่อไปด้วยซึ่งเป็นสาระในรายละเอียดนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวฝากเชิญพี่เปิ้ลในฐานะที่ผมเคารพรักและก็ร่วมงานกันก็คร่าวๆของกองทุนหมู่บ้านและก็การดำเนินการงานร่วมกันสื่อมวลชนและท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับแต่คนที่ผมอยากขอบคุณมากที่สุดก็คือท่านประธานนะครับท่านประสิทธิ์เจียขบนะครับคืองานนี้ผมว่าตัวเปล่าครับท่านประธานจัดหมดเลยครับจัดตั้งแต่เริ่มจัดงานใครจัดงานจัดหมดเลยครับรวมทั้งการนำเรียกว่าออเดอร์ซื้อขายไปซื้อขายของสมาชิกหมู่บ้านด้วยครับกรณีท่านจะเริ่มต้นที่10ล้านบาทก็อันนี้เป็นสิ่งที่ทางผมก็ตื่นตันใจนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านมากครับที่มีวันนี้เกิดขึ้นนะครับก็ในฐานะที่ผมเป็นผู้อำนวยการสำนักงานกรมหมู่บ้านและชุมชนประชาชาตินะครับคือก่อนหน้านี้ในอดีตกรมหมู่บ้านเนี่ยได้รับการจดจำนะครับว่าเป็นการปล่อยกู้อย่างเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ในอดีตท่านรองนายกดร.สมคิดจตุศรีพิทักษ์นะครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการของหมู่บ้านในจุดหนึ่งชาติเนี่ยท่านอธิบายผมไว้ว่าหมู่บ้านเนี่ยทั่วประเทศมีทั้งหมด 79,604 ของตัวหมู่บ้านใช่ไหมครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของหมู่บ้านเนี่ยไม่ใช่ตัวหมู่บ้านแต่คือสมาชิกของหมู่บ้านคือคนที่อยู่ในหมู่บ้านถ้าเราต้องการให้ประเทศนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยท่านอธิบายผมว่าทำไงก็ได้ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าคนในหมู่บ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่อยส่งผลให้ประเทศอ่ะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามไปด้วยผมอยากเล่าเรื่องหมู่บ้านให้ท่านฟังนะครับเพราะหมู่บ้านของเราเนี่ยจะตั้งขึ้นได้อย่างไรนะครับบางท่านอาจจะยังเข้าใจแต่ท่านสื่อมวลชนฟังหลายรอบแล้วก็อดทนฟังก่อนนะครับคนหมู่บ้านทั่วประเทศเนี่ยตอนที่จัดตั้งเนี่ยเราก็ให้สมาชิกนะครับสมมติว่าหมู่บ้านที่มี100หลังคาเรือน1หลังคาเรือนส่งสมาชิกมาเป็นตัวแทนได้1คนนะครับก็ 75% ของหลังคาเรือนคือ75คนเนี่ยมารวมตัวกันนะครับรวมตัวกันก็มีการเลือกกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งถ้าเทียบเป็นบริษัทก็คือบอร์ดของบริษัทนะครับกรรมการก็มาเลือกประธานประธานก็คือ CEO บริษัทหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอตั้งเสร็จก็ได้รับเงิน1ล้านบาทก็คือถูกทะเบียนของเรานะครับหลังจากนั้นก็ไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็ทุกหมู่บ้านเนี่ยจริงแล้วเนี่ยก็คือบริษัทจำกัดของคนในหมู่บ้านถ้ามีกำไรสุทธิก็จะมีการปันผลให้คนทุกคนในหมู่บ้านนะครับคราวนี้ก็หลังจากผมมาเป็นผอ.ที่เนี่ยผมก็ได้สอบถามหลายหน่วยงานนะที่ทำเรื่องพัฒนาชุมชนผมก็ถามเขาว่าเอ๊ะที่ท่านบอกว่าท่านจะทำเรื่องส่งเสริมให้ชุมชนมีความอยู่ที่ดีขึ้นส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนผมถามว่าชุมชนที่พวกท่านพูดถึงอ่ะ